ไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกถึงตาลายแต่ราคาคงจะหนักอัดโขถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับไม่ก็ใช้ไปยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟไรกับรถอีโคกันเจอร์โรซี่ที่ถอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเทคโนโลยีที่จะทำให้ใส่เสียอย่าขับขี่สุดๆแล้วเฮียแบทแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมสายเดียวเซฟไรฟ์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 สวัสดีครับมาพบกับผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์นะครับในรายการ Safe Safe Drive ซึ่งออกอากาศทาง FM 101แห่งนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นครับแล้ววันนี้ก็มีคุณวิทิตสุนทรสุขนะครับมารับหน้าที่อยู่กับผมตรงนี้คุณวิทิตก็เป็นสื่อมวลชนจากออโต้ไทยแลนด์นะครับครับผมครับคร่ำวอดอยู่ในวงการนี่มานานแล้วพอสมควรเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นะคุณวิทิตรู้สึกว่าตลาดรถปีที่ผ่านมาปี66เนี่ยไอ้ช่วงครึ่งปีแรกนี่ไม่เท่าไหร่ครึ่งปีหลังเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนกันเละเทะหน้าดูเลยเซียนกันไปหลายเจ้าโดยเฉพาะพวกทำธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยผมเห็นนะตามโซเชียลมีเดียTikTok นะโอ้โหออกมาบนใช่ผมว่าโดนหลายขยักนะเท่าที่ได้ยินมาก็คือขยักแรกสลับรถมือสองก็คือเรื่องไฟแนนซ์ปล่อยยากขึ้นเพราะว่าอาจจะด้วยเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะดูเหมือนจะดีแต่ว่าก็ทรงๆอะไรเงี้ยพอไฟแนนซ์ปล่อยยากขึ้นขายรถแล้วปล่อยไฟแนนซ์ไม่ได้นี่มือสองต้องไฟแนนซ์อยู่แล้วใช่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนซื้อรถด้วยการวิธีผ่อนกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครควักเงินสดมาซื้อแล้วใช่น้อยมากยกเว้นลดราคาต่ำๆจริงๆที่แบบคันละประมาณสักแสนต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่พวกมือสองผมว่าจะถูกจะแพงผมเห็นก็ผ่อนกันหมดแล้วผมก็ยังก็อาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของเขาแค่เรื่องไฟแนนซ์เจอรถใหม่เข้าไปอีกรถใหม่แค่รถสันดาปด้วยกันก็ดึงดูดเข้าไปเพราะรถหนีตายจากรถจีนที่เป็นไฟฟ้าเข้ามาถึงบ้านเรารถจีนถล่มราคารถญี่ปุ่นก็โอ้โหส่วนเซฟเหมือนกันคือสู้ด้วยออปชันแต่ราคาเดิมไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วบางทีก็ต้องทำราคาให้มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับพอรถใหม่ลงรถเก่าก็แล้วที่สำคัญหลายๆคนที่ผมสัมผัสมาพวกค้ารถยนต์มือสองนะคุณวิทิตคืออยู่ในมือเยอะใช่จับไว้ตอนราคาต้นปีตอนช่วงยังไม่เปลี่ยนแล้วเดือนหนึ่งนั้นมันเปลี่ยนปุ๊บโอ้โหอยู่ในมือเขาพวกนี้ก็ต้องสต็อกไว้ก่อนอยู่แล้วหูร้องไม่ออกใช่ครับร้องเจี๊ยบจะปล่อยก็ปล่อยยากผมเห็นบางทียังจอดเรียงกันให้ผ่านกี่ทีก็ยังหน้าตาเดิมเรียงยังเรียงอยู่ที่เดิมเห็นบางคนนะออกมาแบบไม่เอาแล้วเนี่ยมาเอาไปเลยราคาต่ำกว่าทุนเอาไปเลยเขาต้องแบกดอกเบี้ยนะครับคือขอเงินคืนถึงจะขาดทุนก็ต้องยอมเอาไปต่อทุนดีกว่าเพราะว่ารถเนี่ยยิ่งจอดก็ยิ่งร่วงใช่ครับใช่ไหมคุณทิศเดี๋ยวพอยิ่งข้ามปีนี่โอ้โหโอ้โหข้ามปีนี่หงายท้องเลยสำหรับคนทั่วไปอาจจะก็แค่ข้ามเดือนแต่สำหรับวงการเขาเนี่ยข้ามปีพอจดทะเบียนเปลี่ยนนี่โอ้โหราคาหายเยอะนะครับรถปี66ถึงจะให้จดธันวา66ก็เหอะใช่แต่พอมาขึ้น67ปุ๊บเพราะมันเป็นมือสองแล้วราคาหายใช่มันหายเลยครับครับก็เป็นจะเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ไม่เชิงผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการบ้านเราเกี่ยวกับยานยนต์มากกว่าซึ่งต้องปรับตัวกันอ่ะผมว่าต้องใช่ต้องปรับตัวอย่างเดียวเพราะว่าผมว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกคนที่ออกมาบอกว่ารู้ๆอ่ะครับผมว่าเขากล้าฟันธงไหมล่ะว่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็แค่มีความเป็นไปได้ออกมาบอกว่ารู้ตอนที่มันผ่านเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วใช่ เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนครับครับที่อยู่ดี EV มันเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่านะแล้วบ้านเราเป็นครั้งแรกที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวกันยังไงจะวงการมือสองจะเป็นยังไงบางทีก็ชอบมาบอกว่าราคามันจะตกจะตกจะตกผมว่ามันก็อาจจะไม่เสมอไปนะเหมือนสินค้าอื่นอ่ะพอเปลี่ยนปุ๊บอ่ะก็กลายเป็นไอที่เปลี่ยนมาก็ปกติก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วง Special Talk นะครับสำหรับวันนี้สำหรับช่วงนี้เราไปฟังก่อนรับฟังกันนะครับว่าวันนี้รายการของเรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างรายการ Safe Safe Drive ในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ออกอากาศทางคลื่น FM 101ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงมีสาระและความรู้ด้านยานยนต์อันหลากหลายนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับช่วง Special Talk ผลจากสึนามิรถไฟฟ้าตลาดรถไทยปี67จะไปในทิศทางใดช่วง Auto News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วง Auto Story
เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรอาทิตย์นี้ผมขอนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแก้มยางในรถคลาสสิกรถเรโทรนั้นสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างมาเล่าสู่กันฟังเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องคนรักรถคลาสสิกคนรักรถเรโทรทั้งหลายห้ามพลาดฟังนะครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive ออนไลน์และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลภานุสิทธิ์คุณอัฏฐาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาครับ New Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดสำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อรถไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะต้องมาคอยเช็คว่าตรงไหนมีที่ชาร์จบ้างจะชาร์จทั้งทีก็ต้องรอเป็นชั่วโมงยิ่งถ้าต้องขับออกต่างจังหวัดนี่ยิ่งต้องคิดหนักเลยว่าจะชาร์จยังไงวันนี้มีทางออกให้ครับเพราะถ้าอยากขับเร้าใจแบบฟิลรถไฟฟ้าและไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์จต้องนี่เลย New Nissan Kicks E-Power ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดก็เพราะ e-power คือเทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากนิสสันที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าทั้งแรงทั้งประหยัดให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็สบายใจแถมยังอุ่นใจได้อีกเป็น2เท่าเพราะเขามีรับประกันระบบ e-power ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันได้ยาวๆกันไปเลยถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศได้เลยเป็นเจ้าของ New Nissan Kicks E-Power วันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Nissan Premium Protection 1ปีและแพ็คเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด New Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด6ล้านรางวัลที่1ไม่ใช่อีซูซูฉลองยอดผลิตครบ6ล้านคันในเมืองไทยแถมยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงอีกด้วยแบบนี้ต้องฉลอง New Isuzu D-Max ดีไซน์ใหม่ภายนอกจดภายในพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่กว้างและแม่นยำกว่าเดิมฉลองกับโปรสุดพิเศษพร้อมข้อเสนอดอกเบี้ย 1.39% เมื่อซื้อ New Isuzu D-Max 4ประตูทุกรุ่นจองด่วน 1-31 มกราคมนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศวันก่อนไปเฟิร์นขับไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเรียกว่าอีสานขับไปเจอช้างเรียกอีเดฟเฟนขับไปเห็นคนแย่งที่ชาร์จรถไฟฟ้ากันโอ้ยอีรุงตุงนังถ้าขับแบบฟิลรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จไปเฟิร์นว่าต้องอีพาวเวอร์เทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากนิสสันไปได้ทุกที่ชีวิตอีซี่ไม่ต้องห่วงที่ชาร์จ New Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด Yes นิสสันสเปเชียลทอล์กคุยกันสารพันเรื่องรถครับสำหรับช่วงสเปเชียลทอล์กในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับคุณวิทิตสุนทรสุขนะครับจากออโต้ไทยแลนด์นะครับเราก็จะคุยกันสบายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบตลาดความเปลี่ยนแปลงในตลาดรถยนต์บ้านเราในปี67ที่กำลังเราไม่จะถึงนะถึงแล้วณวันนี้นะครับในปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเรียกว่าสึนามิก็ได้นะสึนามิรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV เนี่ยถล่มเข้ามาในตลาดบ้านเราแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าตอนแรกผมเองนะยังปรามาสกันนะว่าเฮ้ยมันจะไปได้สักกี่น้ำกันรถไฟฟ้าเอาเป็นว่าเท่าที่เคยได้ยินมาค่ายรถยนต์เองที่เป็นสันดาปค่ายญี่ปุ่นค่ายอะไรที่ขายปกติแล้วเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาเร็วขนาดนี้มาคิดว่ามาแต่ไม่น่าจะโตเร็วอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะได้รับการตอบรับแล้วก็โตเร็วมากขนาดนี้คุณวิทิตมองว่ามันน่าจะมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างผมว่าส่วนหนึ่งนะส่วนผมเนี่ยราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นใช่เรื่องค่าใช้จ่ายแหละผมว่าสำหรับคนไทยพวกเราอ่ะคือรถอะไรแรกก็รถแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าคนอ่ะมามองว่ารถไฟฟ้ามันประหยัดค่าน้ำมันมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาตลอดรถไฟฟ้าเนี่ยช่วงก่อนนะชาร์จข้างนอกก็จะประมาณ7บาท5บาท6บาทชาร์จในบ้านก็จะประมาณ4บาทกว่าๆอะไรประมาณนี้ต่อ1หน่วย1กิโลวัตต์1กิโลวัตต์ประมาณนั้นฟังดูแล้วก็คือคนที่ขับแล้วเขาใช้มาก่อนเขาก็อุ้ยเนี่ยฉันใช้รถวันละสมมติเดือนละพันกลมๆเดือนละพันเสียค่าไฟฟ้าประมาณไม่ถึงบาทก็ตกอาตีกลมๆแล้วกัน 1,000 บาทแต่ในขณะที่คนที่เติมน้ำมันเนี่ยโอ้โหต้องมี 2,000 ต้องมี 2,000 ขึ้นอย่างน้อยมันต้องกิโลละ2บาทถึง3บาทถูกมั้ยครับรถที่ประหยัดๆเลยมันก็ประมาณ2บาทคือท
ท่าตัวหนึ่งคนก็เลยคิดว่าเออมันเนี้ยมันคือช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประมาณแต่ว่าต้องไปซื้อรถใหม่คันนึงนะใช่ต้องขายคันเก่าซื้อคันใหม่นะคิดดีๆนะผมว่ามันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างบางคนก็บอกว่าฉันจะขายรถแล้วไปซื้อรถ EV มาใช้ซึ่งหลายๆคนนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาอ่ะใช้รถเยอะอย่างบางคนมีอาชีพต้องเดินทางอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะเขาโอเคแต่เราอ่ะบางทีเราใช้รถแค่เดือนจอดที่ทำงานค่าน้ำมันเดือนละ 3,000 ผมว่าไม่น่าคุ้มเพราะว่าเราต้องขายคันเดิมซึ่งคันเดิมก็ราคาตกแล้วไปเป็นหนี้กับรถคันใหม่หาเงินมาเติมใหม่ใช่แต่เราเสียค่าเชื้อเพลิงถูกลงโอเคความคุ้มผมว่าอาจจะยืดยาวออกไปจากคนที่เขาใช้เยอะ คนใช้เยอะอาจ4-3 ปีคุ้มของเราอาจจะยืดไปถึง7-8 ปีซึ่งมันเป็นปกติของสิ่งของโดยเฉพาะรถยนต์นะครับผมว่าพอเริ่มใช้มันก็มีการสึกหรอซึ่งมันก็มีความเสื่อมไปในแต่ละฟังก์ชันของมันผมว่าโดยเฉพาะที่น่ากลัวก็คือแบตเตอรี่ครับในแบตเตอรี่เนี่ยความรู้สึกผมนะผมก็มองว่ามันน่าจะต้องมีการเสื่อมของมันแหละในอายุการใช้งานทีนี้ถ้าเกิดสมมติผมซื้อมาใช้เนี่ยผมซื้อมาใช้วันนี้นะเสร็จปุ๊บผมอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ประมาณสัก 4-5 ปีผมใช้ไป4 ปีอ่ะ4ปีแล้วกันแบตเตอรี่นี่เขาเคลมว่าน่าจะสัก8ปีใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็8ปี10ปีประมาณนั้นผมใช้ไป4ปีแล้วผมอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ผมขายคุณวิทิตต่อคุณวิทิตซื้อไหมผมก็เสียวๆเลยเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเสียวๆขนาดว่าเราอยู่ในวงการนี้นะครับเราก็ยังเสียวๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานหลักของรถคันนั้นมันไม่เหมือนกับไฮบริดนะไฮบริดมันเป็นก้อนเล็กๆซึ่งราคาก็ย่อมเยาวกว่าเต็มที่กับแสนนึงอ่ะลูกนึงใช่แต่อันนี้ราคาที่เขาออกมาแต่ละค่ายเนี่ย 500,000 บ้าง 600,000 บ้างแต่จริงๆอะตรงนี้ถ้ามองอย่างเป็นธรรมนะผมว่านะก็มันอยู่ในประกันคุณจะไปกลัวทำไมสมมติว่าเขาเคลมปกติทุกค่ายนะไม่มีงองแงอยู่ในวารันตีนะใช่อยู่ในวารันตีคุณจะไปอะไรคุณก็ใช้ไปสิเหมือนสินค้าอื่นอย่างเช่นสมาร์ทโฟนมือถือทุกคนซื้อมาเดือนแรกโอ้โหชาร์จทีเดียวทำไมมันใช้ได้ตั้ง2วันแฮปปี้มากฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่เดือนต่อมาเอ้าเฮ้ยทำไมมันเหลืออยู่วันครึ่ง ผมว่าสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะคล้ายๆกันหมดจะมากจะน้อยผมว่าก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็การใช้งานหลายๆอย่างปัจจัยเยอะแยะรถยนต์ก็เหมือนกันผมว่าเขาก็เคลมไว้บางเจ้าเขาเคลมว่ากี่กิโลเขาจะหายไปเท่าไหร่เขาจะมีการดูสุขภาพซึ่งอาจจะมีด้วยช่างที่โชว์รูมเป็นคนดูให้มันจะหายไปเท่าไหร่สภาพแบตนะมา 100% ใช้ไป10,000กิโลบางคนก็มาโพสต์อวดกันเฮ้ยของผมเหลือแค่97 98อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็อยู่กับการใช้งานแล้วก็การดูแลต่างๆการชาร์จวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานซึ่งมันก็น่าจะมีผลเพราะว่าของที่ใช้งานต่างกันผมว่ามันก็น่าจะมีความเสื่อมสภาพที่ต่างกันเหมือนกันแต่ถ้ามันมีวารันตีอย่างที่คุณวิทิตว่าก็โอเคก็กล้าซื้อต่อใช่เพราะว่าอย่างน้อยถ้าสมมติในเคสที่เราสมมติขึ้นมานะครับว่าประกัน8ปีเราซื้อขายกันแค่4ปีก็น่าจะมีทางรอดสำหรับคนที่จะรับมือต่อไปเพราะว่าอะอย่างน้อยๆเขาก็ยังเคลมให้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนมือแล้วเขายังรับอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสิน่นน่ะสิของบางอย่างเปลี่ยนมือไม่รับนะครับใช่แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจสมมติว่ารับแล้วกันสมมติรับแต่พอรับปุ๊บผมก็ต้องมารับความเสี่ยงว่าผมซื้อมาเนี่ยผมต้องใช้อีก4ปียังไงแบบสบายใจคือยังมีวารันตีอยู่ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกว่าอ้าวแล้วอย่างที่ผมบอกแหละว่ารถไฟฟ้ามันเพิ่งเข้ามาในบ้านเราวงการรถมือ2การตีราคาการอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเขาก็ตีราคากดรถไฮบริดอยู่แล้วซึ่งพอรถไฟฟ้านี่รู้สึกผมก็ได้ยินมันก็กดเข้าไปอีกเพราะว่ามันไม่ได้กดอีกคุณวิทิตเท่าที่ผมทราบณปัจจุบันนี้นะยังไม่รับกลัวยังไม่รับ เขาบอกว่า1 finance ยังไม่รองรับรถไฟฟ้ามือ2แล้วก็ยังไม่มีราคากลางอะไรต่างๆออกมาเพราะนั้นเต็นท์ก็คือรับมีอาจจะมีบางเจ้ารับเข้ามาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย 90% ยังไม่รับไม่กล้ารับเขาอาจยังไม่มั่นใจนะในเงื่อนไขของทาง finance บางทีการซ่อมแซมการดูแลการเสื่อมสภาพผมว่ามันอาจจะมีผลกับพวกนี้เพราะเราอาจจะคุ้นชินกับการซ่อมรถยนต์สันดาป บางยี่ห้อมันก็ไม่ได้ถูกบางฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าคืออย่างว่าเราคุ้นชินใช้มันมาเป็น10ปีแล้วเราชินกับมันพอมาเจอของใหม่ผมว่ามันก็ซ่อมเหมือนกันแหละแต่พอมันเจอของใหม่มันอาจจะโทษเฮ้ยแม่งเนี่ยไหมรถไฟฟ้าพังอีกแล้วพังอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ยังแบบแย่งๆนะยังไม่กล้ากันซึ่งตรงนี้แหละผมก็ยังว่าเออเขาจะคิดยังไงเราก็ไม่รู้กันนะว่าการตีราคาเอาแบตเตอรี่มาเป็นเงื่อนไขคนก็กลัวไงเฮ้ย500,000เกือบจะ80-90%ของมูลค่ารถคันนั้นแล้วเพราะยังไงราคาแบตเตอรี่มันก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าที่เราสองคนมาคุยกันเนี่ยนะครับทุกฟังเราไม่ได้ต่อต้านรถไฟฟ้านะใช่จริงๆครับผมชอบเลยซ้ำไปใช่ผมก็จะมองๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเงื่อนไขแต่ละคนอย่างบางคนเขาก็ไม่ได้เหมาะที่จะใช้รถไฟฟ้าเลยใช่อย่างบางคนเขาพร้อมเปลี่ยนเขาก็ใช้แฮปปี้อย่างน้องๆหลายๆคนเขาก็ใช้กันเขาก็ผมก็เห็นชีวิตเขาก็โอเคไปทำงานเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วเขาก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่บางคนก็คืออาจจะเหมาะกับรถอีกประเภทนึงไม่สันดาปแล้วตอนนี้อาจจะเป็นครึ่งๆนะวันนี้นะวันนี้เป็นไฮบริดนะวันนี้ซึ่งผมว่าถ้ามองกลางๆตอนนี้ไฮบริดก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ช่วยประหยัดได้ถึงแม้ว่าค่าเชื้อเพลิงจะแพงมันทำให้สมรรถนะแต่ความที่เปลืองของรถที่เป็นสันดาปกับไฮบริดมันต่างกันพอสมควรเพราะ
บวกลบคูณหารแล้วผมว่าอาจจะเหลือกิโลละบาทกว่าหรือ2บาทซึ่งรถไฟฟ้ามันอยู่ไม่ถึงบาทแต่มันมีปัจจัยอื่นเช่นเวลาถ้าคนที่เขาไม่สามารถไปเจียดเวลามาได้เขาต้องเดินทางอะไรเงี้ยที่ผมกับคุณวิธีคุยกันก่อนจะเข้ารายการนะเราได้มีการคุยกันนิดหน่อยคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องวางแผนการใช้ชีวิตพอสมควรต้องค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยในระดับหนึ่งฉุกเฉินนี่ไม่ได้เลยนะใช่ฉุกเฉินได้น้อยมากหรือแบบเผลอเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะสมมุติว่าผมทำงานวันนี้โอ้เย็นนี้เพื่อนโทรมาสังสรรค์หน่อยสังสรรค์หน่อยกลับมาโอ้สบายแล้วบ้านเรามีที่ชาร์จดันลืมเสียบแล้วเช้าขึ้นต้องทำงานเช้าอีกตายเลยอันนี้ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งไงเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถพึ่งพาใครได้เช่นน้ำมันหมดพี่วินไปซื้อน้ำมันมาเติมหน่อยสักลิตรหน่อยสักสองสามลิตรนะแล้วก็ไปปั๊มแต่อันนี้สไลด์อย่างเดียวนะต้องรอสไลด์อย่างเดียวต้องสไลด์ถาดไปเลยเพราะลากเผื่ออาจจะมีความเสียหายอื่นถ้าสมมติเราไปหมดกลางทางอะไรหรือไม่ก็ต้องโทรไปที่ทำงานขอเข้าสายนะวันนี้เดี๋ยวผมนั่งรอชาร์จไฟแป๊บแต่ถ้าคนวางแผนดีก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมว่านะเขาอาจจะมีวิธีการจัดการของเขาก็อย่างที่บอกครับถ้าเราวางแผนดีๆแต่ละประเภทอ่ะเราใช้งานได้อยู่แล้วหน้าปัจจุบันเนี่ยที่อยู่อาศัยก็มีส่วนนะใช่ครับที่อยู่อาศัยนี่ก็มีส่วนนะบางที่มันไม่สามารถทำได้จริงคือถ้ามีบ้านอยู่บ้านเนี่ยมีบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยโอเคอยู่รอดแต่ถ้าคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเหนื่อยเหมือนกันทุกวันนี้ใช่เพราะส่วนใหญ่โครงการมันต้องเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนรวมมันจะเอาไปวางตู้ให้สำหรับรถพวกนี้คนที่เขาอยู่ธรรมดาเขาอาจจะคิดอย่างงู้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องไปบริหารจัดการกันเอาซึ่งก็คงต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆสำหรับการชาร์จไฟผมมองว่าณเวลานี้ถ้าบางท่านยังไม่พร้อมที่จะไปรถไฟฟ้าเลยแล้วหาทางออกช่วงนี้ไฮบริดเนี่ยก็เป็นทางออกที่น่าสนใจใช่ไปเริ่มเรียนรู้กับไฮบริดก่อนก็ได้เพราะว่าฟีลลิ่งคล้ายกันกับรถไฟฟ้าเลยครับเอาโอเคเรื่องความประหยัดเรื่องสมรรถนะบางอย่างอาจจะยังสู้ไฟฟ้าไม่ได้แต่คุณไปไหนได้สบายใจกว่าแน่นอนก็มีไฮบริดธรรมดาที่ไม่มีปลั๊กอินใช่ถ้าปลั๊กอินเนี่ยก็จะแพงหน่อยใช่ ถ้าปลั๊กอินก็จะเหมือนมีรถไฟฟ้าอีกคันนึงอยู่ในคันเดียวกันอะไรประมาณนี้ครึ่งคันแต่100โลตอนนี้ก็120มั้งที่เห็นนะที่เยอะสุดประมาณ120 100ประมาณนี้เอ๊ะไอ้พวกปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งมาแต่มอเตอร์ล้วนๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเครื่องยนต์มั้ยคุณมีที่เคยได้ยินมั้ยผมเคยแอบถามเค้านะเค้าบอกว่ามันมีลูกค้าอย่างงี้เหมือนกันพวกวิ่งกันแต่มอเตอร์ล้วนเนี่ยแต่เค้าก็บอกว่าคุณก็ไม่รู้หรอกมันจะมีบางช่วงที่เครื่องยนต์มันแอบติดอาจจะด้วยการที่ว่าเหมือนเวลาพวกนี้มันจะมีเซ็นเซอร์มีอะไรมันอาจจะมีการดูว่าเฮ้ยตอนนี้คุณต้องเตรียมพร้อมเครื่องยนต์ไว้สลับอะไรด้วยนะอะไรเงี้ยก็อาจจะแอบติดมาสักส่วนหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าผมว่าคนที่เขาทำรถมาขายอ่ะอาจจะตั้งเงื่อนไขไว้แล้วแหละเฮ้ยถ้ามันวิ่งได้ตลอดเลยมันอาจจะมีใช่มีช่วงหนึ่งที่ไอ้ของที่ให้มันต้องทำงานบ้างอะไรเงี้ยครับว่าแต่เครื่องยนต์ไม่ทำงานเลยนี่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันตัวเครื่องยนต์มันจะเสื่อมสภาพอะไรต่างแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอย่างฐานเดิมๆรุ่นเก่าๆที่เราเคยเจอคือน้ำมันคาถังไว้นี่ก็อาจจะมีการบูดเน่าบูดเน่ามีน้ำผสมอะไรกันอันนี้ก็เป็นไปได้ครับบางคนนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ไอ้แก๊สโซฮอลเข้ามาแรกๆเนี่ยโอ้ยมันกัดมันในนั่นนี่แล้วก็อะไรมันระเหยเร็วคุณบอยวรพลสิงห์เกียรติพงศ์ก็เคยทดสอบเรียกว่าทดลองดีกว่าแบบบ้านๆเลยอะใช้วิทยาศาสตร์จับเอาน้ำมันเบนซินกับน้ำมันแก๊สโซฮอลเนี่ยใส่ไอ้นี่ไอ้ถ้วยบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์แล้วก็วางทิ้งไว้ปากกดน้ำมันระเหยเร็วกว่าอีกใช่ครับคือบางอย่างที่ผมบอกว่าบางอย่างเราไม่คุ้นไงเราก็จะคิดว่ามันยังไม่ใช่หรือมันยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงหรือไม่มั่นใจกับมันมากแต่ในขณะที่อย่างรถยนต์สันดาปที่เราใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเราใช้มันยาวนานเราก็จะรู้สึกมั่นใจกับมันแล้วก็วางใจกับมันทั้งที่มันก็เสียบางคันนี่ก็เสียซ่อมอยู่นั่นก็ยังก็ซ่อมไปอะไรเงี้ยแต่พอในขณะที่ของใหม่ๆมันมีอาการงองแงบางเรื่องเงี้ยก็นั่นแหละต่อต้านเลยใช่ครับมันต่อต้านทันทีเลยใช่สำหรับผมเนี่ยในมุมของผมนะกับผมในรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่จะเอามาเป็นเจ้าของเนี่ยเพราะผมมองว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วใช่ผมว่ามันน่าจะได้ระยะทางมากกว่านี้มีอะไรจะชาร์จเร็วกว่านี้อะไรต่างๆพวกนี้ใช่ครับผมว่ามันก็มีส่วนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเริ่มอิ่มตัวแล้วก็ได้นั่นน่ะผมรอตอนช่วงนั้นน่ะคือบางทีอาจจะพัฒนาได้แต่ว่าไม่ไปไกลกว่านั้นเท่าไหร่แล้วอย่างเช่นปัญหาเรื่องสำหรับผมเคยคิดนะทำไมมันไม่ทำรถที่วิ่งได้สัก1,000 กว่าโลแต่ผมมาคิดดูทุกวันนี้รถที่วิ่งได้300-400 โลขายคันละไม่เกินล้านสมมตินะครับแล้วถ้าเขาทำมา2-3 เท่าผมคิดว่ายังไงมันแพงขึ้นไปขายแมวที่ไหนใช่ครับแล้วถามว่าเราพร้อมจะจ่ายไหมทั้งที่ทุกวันนี้เราก็ขับรถน้ำมันครับผมมั่นใจครับไม่มีใครขับรถ300-400 โลไม่พักเลยเพราะฉะนั้นมันต้องพักเข้าห้องน้ำกินกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องมีบ้างสักครั้ง2 ครั้งซึ่ง300 กิโลนี่โอเคแล้วใช่ก็อาจจะเป็นการพักที่ยิ่งใหญ่กว่ารถสันดาปหน่อยคือคุณจะต้องไปหาที่ชาร์จหาอะไรเงี้ยอ่ะผมว่าก็เป็นการพักรถเป็นในตัวประเด็นของผมเนี่ยนะระยะทางเนี่ยไม่ต้องเอามากหรอก400-500 โลเนี่ยโอเคแล้วแม็กของเขานะแล้วก็วิ่งสัก300อย่างเงี้ยแต่ผมอยากได้ที่มันชาร์จเร็ว
ช่ไหมคุณวิทิตไม่ต้องวิ่งได้ไกลมากหรอกแต่ขอช้าเร็วแบบเสียบสัก10นาที15นาทีอะไรเงี้ยไม่เกินเนี้ยมันก็มีแต่พอมีราคาสูงอีก มันต้องรอให้เทคโนโลยีมันเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนเคยถามเทคโนโลยีเรื่องอื่นนะผมก็ด้วยความสงสัยผมก็ถามเค้าเค้าอธิบายว่าก็เค้าเพิ่งออกมาใหม่เค้าก็เลยบวกทุกอย่างเข้าไปก่อนขอขายราคานั้นก่อนสักพักเดียวเอาง่ายๆเหมือนแต่ก่อนนะครับเลือก ABS หรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่สูงส่งมากรถต้องไม่ต่ำล้านถึงจะมีถึงจะได้แอมเดี๋ยวนี้นะครับบังคับหมดเลยอีโคคาร์ยังมีเลยอะไรเงี้ยเป็นเทคโนโลยีพอมันเริ่มธรรมดาแล้วก็จะมีเวอร์ชันใหม่ๆมาไอ้เวอร์ชันที่มาตรฐานเค้าก็จะเอามาใส่ให้เราใช้งานเป็นอะไรได้แอร์แบ็คเนี่ยโอ้ต้องแบบรถหลายๆล้านอ่ะถึงจะมีเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มาตรฐานคูลคอนโทรลเงี้ยแต่ก่อนโอ้โหรถอะไรมันทำไมมันวิ่งเองได้เดี๋ยวนี้มันก็มาอยู่ในรถซิตี้คาร์รถถูกๆรถที่เราสามารถจับต้องได้ง่ายๆราคาเทคโนโลยีมันพอจำนวนการผลิตมันเยอะขึ้นออกมาในตลาดมากขึ้นแล้วก็เขาคิดค่าอะไรค่าความคิดค่าความคิดก็ไปแล้วเอาคืนไปแล้วใช่ครับก็ประมาณนั้นผมว่าก็อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งซึ่งก็อยู่กับที่เงื่อนไขหลายอย่างนะบางทีอย่างช่วงที่ผ่านมาผมว่ามันจับต้องง่ายเพราะว่ามีรัฐมาสนับสนุนมาให้ส่วนลดมาให้นู่นให้นี่ส่งเสริมเพื่อจะให้ใช้ซึ่งครบวงจรหรือเปล่าไม่ครบวงจรหรือเปล่าก็จะมองเห็นอยู่ว่าไม่ครบวงจร เพราะว่าสถานที่ชาร์จเราต้องเข้าใจว่าการลงทุนตู้ชาร์จเร็ว DC ชาร์จ1ตู้นี้โอ้โหไม่ธรรมดาหลักล้านตู้ล้านไอ้หลายๆคนบอกว่าทำไมไม่ทำไม่ทำโอ้ผมลองมาคิดเล่นๆผมเสียค่าตู้1ล้านยังไม่รวมค่าเช่าที่นะครับยังไม่รวมค่าไฟจากการไฟฟ้าเมื่อไหร่จะคืนทุนแล้วรถคันหนึ่งสมมติว่ามีระเบียบวินัยดีมาก40นาทีออก40นาทีออก40นาทีเราจะได้เงินเข้ามา 2-300 วันหนึ่งได้ไม่กี่ร้อยนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะต้นทุนกว่าจะคืนทุน ใช่ครับผมคิดมุมนี้นะเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมีอะไรมาช่วยกับเอกชนนะผมว่าเพราะเอกชนทำอะไรขึ้นมาก็ต้องมีต้องกำไรใช่เราทำธุรกิจเขาไม่ได้ทำมูลนิธิใช่อาจจะต้องมีภาครัฐที่ส่งเสริมอาจจะมาด้วยเรื่องพลังงานสะอาดหรือส่งเสริมอะไรเพื่อมาลดหย่อนเขาเพื่อให้เขาสามารถไปต่อได้ผมว่ามันก็โอเคนะมันจะไปด้วยกันได้อะผมว่าก็ที่ผมสงสัยอย่างคุณวิทิตที่คุณวิทิตอยู่ในวงการญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่รถญี่ปุ่นเนี่ย ผมก็ไปมาหลายนะผมก็ไปพยายามฟังกับเพื่อนผู้บริหารที่ใหญ่จริงๆอย่างค่ายบิ๊กๆของญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่สุดแล้วเขาก็มีวิสัยทัศน์ของเขาในมุมของเขาซึ่งพอที่ผมฟังคือโอเคพอเราฟังเขาเขาก็มีผลในฝั่งของเขาก็คือองค์กรเขาใหญ่มากแล้วเขาก็มีคนที่อยู่ในระบบเขาเยอะใครๆก็รู้นะครับว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยในชิ้นส่วนในซัพพลายเชนซัพพลายของเขาซึ่งคนทั้งหมดนั้นเขาบอกว่าโตมาด้วยกันเขาเขาก็อยากจะยังอย่างนี้อยู่แล้วก็เขาคิดว่าเทคโนโลยีของเขาที่เขามีไม่ว่าจะเป็นไฮบริดสันดาปแล้วก็อันใหม่ที่เขาพยายามชูคือพวกไฮโดรเจนแล้วก็มีพวกแบตเตอรี่ที่เป็นโซลิดสเตทโซลิดสเตทอะไรพวกนี้เทคโนโลยีใหม่เขามีผมว่าเขาทำได้นะโอ้ผมว่าญี่ปุ่นแล้วระดับบิ๊กขนาดนั้นทำได้หมดแต่เขาต้องมีเหตุผลของเขาที่เขาไม่ทำยังไม่ทำออกมาให้เราใช้เขาน่าถ้าฟังคุณวิทิตเนี่ยผมว่าเขาคงจะน่าจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ให้คู่ค้าเขาเนี่ยไปด้วยกันได้ผมว่ามันเหมือนความเปลี่ยนแปลงในบ้านเราบางเรื่องคือบางทีพอองค์กรเขาใหญ่มากๆเขาไม่สามารถปรับพึบได้เหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยมันคล่องตัวไม่งั้นมันจะมีคนล้มอาจจะมีผลกระทบอะไรมากกว่านั้นคือเขาก็คงอาจจะพยายามแหละผมว่าเขาทำธุรกิจเขาไม่ยอมอยู่แล้วผมว่านะใช่ผมว่าเขาไม่ได้กลัวทางฝั่งนู้นหรอกเขาสู้ได้จีนอ่ะผมว่าไอ้รถไฟฟ้านี่ผมดูนะมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคืออย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนผมเด็กๆเนี่ยอะไรที่เป็นเทคโนโลยีความทันสมัยคือญี่ปุ่นดับหนึ่งนะเครื่องไฟฟ้าเนี่ยใช่โอ้โหทุกอย่างเลยใครก็ใช้ทุกอย่างอะไรที่มีอะไรใหม่ๆมาที่มันออโตเมติกที่มันทำให้เราสะดวกญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยวิดีโอสาวบงสาวบ้าสมัยเด็กๆนะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ผมว่าเขามีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะมีเงื่อนไขของเขาแหละเพราะว่าไอ้รถยนต์เนี่ยมันก็มีเท่าที่ฟังเข้ามานะจำขี้ปากเข้ามามันก็มีหลายอย่างมีสายไฟใช่ไหมมีลูกสูบมีหม้อน้ำมีถ้อยเสียบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ทำของพวกนี้ซึ่งถ้าวันหนึ่งไอ้พวกนี้เลิกทำขึ้นมาปุ๊บคนตกงานเศรษฐกิจเขาบอกว่าเผลอๆเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะถึงขั้นล่มสลายเลยก็ได้กับการที่จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมามันอาจจะไม่พอที่จะทำให้มันได้เหมือนกระจายในฐานใหญ่ได้คือบริษัทรถยนต์อยู่ได้แต่ว่าไอ้ส่วนอื่นๆประกอบข้างนอกคนทำธุรกิจอย่างอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยจะล้มหายตายจากผมว่ามันก็ต้องมีเวลาของมันนะถ้าบางอย่างบางเรื่องเราจะไปอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันอะไรใหม่ๆมันเข้ามาเรื่อยๆเงี้ยเขาก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแหละพวกซัพพลายเออร์ผมเห็นหลายที่นะที่ผมเคยเห็นน่ะเคยผลิตอะไรที่เป็นนั้นน่ะเขาก็กลับไปผลิตไอ้ของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรที่มารองรับเกี่ยวกับพวก EV ใช่ผมเห็นหลายเจ้าบ้านเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ครับคือมันก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนตรงนี้แหละแล้วก็นั่นไปเพราะว่ามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มาเรื่อยๆผมว่าบ้านเราเนี่ยโรงงานถ้อยเสียเนี่ยไปแน่ใช
ใช่มั้ยฮะถ้าเป็นเข้าสังคม EV 100% เนี่ยโรงงานทำหม้อน้ำโรงงานทำลูกสูบทำเกียร์ทำเบรกทำไอ้เบรกนี่ยังอยู่ได้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่แต่มันก็น้อยลงอย่างสมมติเคยขายได้ 100% เนี่ยอาจจะเหลือความจำเป็นที่ใช้ในรถเหลือแค่50หรืออะไรประมาณนี้ผมว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนมันอาจจะน้อยชิ้นส่วนมันน้อยลงอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เป็นผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจใช่มั้ยแต่นี้ถ้าเกิดพวกที่ทำธุรกิจพวกนี้ล่มสลายไปคนตกงานกันเยอะเกิดปัญหาใหญ่กับประเทศตอนนั้นต่อให้มีอะไรดีก็คงขายไม่ได้เหมือนกันก็คงไปกันใช่ คุณมีโคตรรถไฟฟ้าที่อัจฉริยะคุณไม่รู้จะไปขายแมวไว้ไหนอ่ะอย่างที่บอกแล้วครับก็ยังอยากจะดูนะว่ามันจะเป็นปรับตัวไปยังไงนะเพราะว่าเราก็คงไม่มี power ในการไปไหนเราอาจจะแค่เตรียมตัวรอว่าเราจะต้องทำยังไงกันต่อไปแล้วก็รอดูว่าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเป็นไปทางไหนกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขามี supply chain พวกจักรยานยนต์เนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีมานี่เองใช่เขาก็พร้อมที่จะ delete พวกนั้นทิ้งได้เพราะมันน้อยมากเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วกระโดดข้ามเขาก็คิดแล้วเขาตามญี่ปุ่นไม่ทันแน่ในเรื่องของรถสันดาปรถไทยบ่งไฮบริดเลิกเลยดีกว่าไปไฟฟ้าเลยเขาเก่งไฟฟ้าทางฝั่งอื่นก็สู้เขายากด้วยเพราะไฟฟ้าเขาพร้อมเขาทำมาก่อนแล้วก็ทรัพยากรหลักๆที่ทำเกี่ยวกับไฟฟ้าดันอยู่ที่เขาอีกเขาก็มีทุกอย่างหมดเลยทุกวันนี้พวกอิเล็กทรอนิกส์หลายๆก็ไปผลิตที่เขาหมดเลยวัตถุดิบมันอยู่ที่เขาโรงงาน Apple โรงงานอะไรต่างๆอยู่เขาหมดใช่อาจจะมีบ้างงองแงงกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งเขาอยู่ดีเพราะว่าวัตถุดิบมันอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าถ้าไม่มีจีนไอ้พวกอย่างโทรศัพท์ iPhone ไม่ต้องทำขายไม่รู้จะไปจ้างใครทำอาจจะมีแหละแต่ผมว่าก็คงจะไม่ได้จับต้องง่ายแบบทุกวันนี้เพราะว่าอยู่ที่จีนมันลงตัวทุกอย่างเรื่องต้นทุนเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรต่างๆพวกนั้นใช่เขาสั่งในทุกอย่างอยู่แล้วถ้าจะมีการอะไรซ้ายหันขวาหันผมว่าเขาจัดการได้หมดเขาบอกว่าทุกวันนี้ที่อเมริกากับจีนเนี่ยจะลบจะลบกันเนี่ยไม่ดูถ้าไม่มีจีนอเมริกาก็ตายเขาบอกถ้าลบกันจริงๆแล้วไม่มีจีนอเมริกาก็ตายนะเพราะว่าสินค้าอเมริกาผลิตเม็ดอินไชน่าทั้งนั้นเลยคนมีกำลังซื้อก็คืออเมริกาใช่ถ้าผลิตไปไม่มีคนซื้อทำไงผมว่ามันก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือพึ่งพากันแหละว่าอยากจะพึ่งมากพึ่งน้อยก็บาลานซ์กันเอาใช่แล้วก็ทำหึม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 นะใช่เราก็ไม่รู้นะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องการบริหารอะไรของเขาที่เขาต้องทำอย่างนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่ารับหลังอาจจะไปคุยกันแล้วก็ได้แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคุณวิทิตเรื่องรถปิกอัพเนี่ยครับมันมีกระแสข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องรถไฟฟ้าอะไรยังไงบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทางฝั่งจีนนะผมว่าเท่าฝั่งญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะมีมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยของโตโยต้าเขาก็จะมีมาให้ได้ไปลองได้ไปเจอวีโว่นะใช่ในมุมผมคิดว่ายังไม่มาง่ายๆแต่ทำให้รู้แล้วฉันก็มีนะฉันก็พัฒนาอยู่นะวิ่งได้แล้วนะเวลาวิ่งดีด้วยผมก็ได้ไปขับมาเหมือนกันคือโอ้ว้าวเลยแต่ว่ามันจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าเพราะบ้านเราคำว่าปิกอัพคือรถใช้งานใช้งานสำหรับบ้านเราคือทุกอย่างต้องถูกง่ายไปไหนก็ซ่อมได้ต้องถึกใช่ครับคือบางทีแบบว่าเห็นปิกอัพบ้านเราบางคันเนี่ยสภาพไม่น่าวิ่งได้แล้วแต่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยนี่ใช่ใช่รถใหม่ๆตามไม่ทันนะก็คือมันหลายๆอย่างกลายเป็นว่าปิกอัพบ้านเรามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคนทำงานนะมีกระแสข่าวว่าจะมีปิกอัพไฮบริดเป็นไปได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะความคิดผมอ่ะผมอยากได้ไฟฟ้าไปเลยเพราะผมคิดว่าตอนนี้สำหรับผมอ้าวรถเมย์ก็เป็นไฟฟ้าแต่ก่อนก็ต่อต้านกันผมก็เห็นเขาวิ่งได้แต่เขาอาจจะเสียเวลาชาร์จเยอะหน่อยหรือไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าเนี่ยคือเคสสตัดดี้แล้วว่าไอ้หนักๆใหญ่ๆมันก็ไปได้สำหรับบ้านเรานะเมืองนอกเนี่ยเขามีรถบรรทุกไฟฟ้ากันแล้วแต่บ้านเราเนี่ยที่ใกล้ตัวสุดคือรถไฟฟ้าที่เราขึ้นๆกันอยู่เนี่ยเขาก็สามารถจัดการให้เขาวิ่งในกรุงเทพครับระยะทางไม่ไกลแต่รถติดมากเขาก็วิ่งได้ผมว่ามันน่าจะเอามาแอปพลายแล้วก็เทคโนโลยีถ่ายทอดมาที่กระบะแล้วทางใช้งานปกติได้ผมมองว่าถ้าเป็นพวกรถส่งของที่มีรูทประจำนะไม่ค่อยน่ากังวลใช่ใช่ใช่ยกเว้นแบบที่จะมีปัญหาคือชาวไร่ชาวนาพวกที่ใช้ในสมบุกสมบันในพื้นที่ต่างจังหวัดโอ้แค่ไฟบ้านเองก็ไม่มีอยู่แล้วเจ้าไฟชาร์จนี่มันต้องเป็นไฟระดับใหญ่เลยนะมันเป็นหลายกิโลวัตต์อ่ะมันมากกว่าบ้านธรรมดาเพราะว่าบ้านธรรมดาติดแอร์ก็ยังแค่15แอมป์ก็เหลือถ้ามีรถนี่มันไม่ได้อ่ะมัน15แอมป์มันเอาไม่อยู่เพราะนั้นในพื้นที่ที่แบบออกต่างจังหวัดในบ้านเราเนี่ยยังไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นที่พี่บอกคือไฮบริดสุดท้ายคือระบบอะไรก็ได้ขอให้มาทำให้ของเดิมมันประหยัดขึ้นนะผมว่าเราใช้งานง่ายๆมันไม่ต้องทุนผมว่ามีโอกาสไม่ได้นะที่เราจะเห็นรถปิกอัพไฮบริดหัวก่อนเพราะว่ามันเหมาะกับบ้านเราด้วยแหละผมว่ารถขนของบ้านเราส่วนใหญ่ก็วิ่งไกลๆใช่เข้าไร่เข้าดงนี่จะไปชาร์จที่จะไปชาร์จตรงไหนมันสาธุพวกหลายๆอย่างมันไม่เอื้อมหน่วยให้เราใช้ขนาดนั้นก็วันนี้เราก็คุยกันสบายๆขำๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรถยนต์ในปี67นี้แต่ว่าไอ้เรื่องจริงนั่นจะเป็นยังไงน่ะเราก็ยังไม่ทราบอันนี้เราก็ได้แต่คุยๆเดาๆคาดการณ์กันไปนะฮะตามภาษามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางแหละผมว่านะเราก็ดูกันต่อไปนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทิตบุญธรสุขมากนะครับจากเว็บไซต์ Auto Thailand ครับนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณวิทิตสุนทรสุขจาก Auto Thailand มากนะครับและทั้งหมดนั่นก็คือ Special Talk ของเราในสัปดาห์นี้ครับSafe, safe, drive.
Safe Drive ติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรขอนำเอาตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ในหมวดกฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญามาถามกันบ้างนะครับคำถามถามว่ากรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่งมีตัวเลือกให้ท่านเลือกถึง4ตัวเลือกนะครับลองมาฟังตัวเลือกกันดูตัวเลือกแรกสินค้าสูญหายเพราะเกิดเหตุสุดวิสัยตัวเลือกที่2สินค้าสูญหายเพราะเกิดจากความผิดของผู้ตราส่งตัวเลือกที่3สินค้าเสียหายเพราะเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเองตัวเลือกที่4สินค้าเสียหายเพราะส่งมอบชักช้าเป็นไงกันบ้างครับจากคำถามที่เขาถามท่านนะครับว่ากรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่งท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ครับสินค้าสูญหายเพราะเกิดเหตุสุดวิสัยดังนั้นผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่งครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชื่อไหมเปลี่ยนอะไรก็ช่วยลดมลพิษได้อีซูซูดูแลรถดูแลคุณชวนคุณมาตรวจเช็ครถฟรีและเปลี่ยนอะไรช่วยลดมลพิษในราคาพิเศษใส่กรองแอร์ PM 2.5 เพียง415บาทใส่กรองอากาศเริ่มต้นเพียง595บาทน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดราคา365บาทพร้อมรับส่วนลดอะไหล่สูงสุด 15% รีบเลย2มกราคมถึง15มีนาคม2567ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศไม่ยึดติดข้อจำกัดไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทำสิ่งที่ใจบอกว่าใช่กับ Mazda CX-3 ใหม่ SUV ที่สะท้อนสไตล์ไม่ซ้ำใครด้วยสีใหม่ Aero Grey เพิ่มจังหวะสนุกกับระบบเสียง Bose ลุยทุกทางที่ใช่กับเครื่องยนต์ Sky Active เบนซิน 2.0 ลิตรพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Stop and Go Mazda CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบMercedes-Benz ปรับโฉม The New GLA ผ่านคอนเซปต์ Dynamic All The Way เสริมมิติเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเปิดราคาที่ 2.58 ล้านบาท Mercedes-Benz ประเทศไทยประเดิมเปิดโจทย์กรรมรุ่นแรกของปี2024กับ The New GLA ลุยตลาด SUV ระดับ Luxury ด้วยการปรับโฉมรุ่น GLA 200 AMG Dynamic ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในยกระดับเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ Dynamic All The Way ชูความโดดเด่นของรถ SUV Compact ที่ประสานความหรูหราและความสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกมิติไลฟ์สไตล์การใช้งานรวมถึงรูปแบบขับขี่ทั้งแบบออนโรดและออฟโรดอย่างลงตัวเปิดราคาที่ 2,580,000 บาทปากวันพร้อมจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปกิจกรรม Honda Exclusive Golf 2024เปิดรับสมัครลูกค้า Honda ร่วมลุ้นสิทธิ์ออกรอบตามรอยโปรกอล์ฟระดับโลกรายการ Honda LPGA Thailand 2024บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเปิดรับสมัครลูกค้าเจ้าของรถจน Honda ที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรม Honda Exclusive Golf 2024ที่มอบประสบการณ์สุด Exclusive ให้กับลูกค้าได้ออกรอบตามรอย72โปรกอล์ฟในวันที่27กุมภาพันธ์2567หลังจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024ณสยามคันที่คลับพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีภายในงานลูกค้าจะได้ออกรอบตีกอล์ฟพร้อมร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่างๆเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก Honda โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่25มกราคม2567ถึง9กุมภาพันธ์2567โดยบอกเล่าถึงช่วงเวลาความประทับใจของคุณกับรถจน Honda สั้นๆพร้อมแนบภาพของคุณกับรถจน Honda คู่ใจผ่านทาง www.honda.co.th/exclusivegolf2024 รับจำนวนจำกัดเพียง26สิทธิ์เท่านั้น1สิทธิ์2ท่านลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์สามารถพาผู้ติดตามมาร่วมกิจกรรมได้1ท่าน
บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่19กุมภาพันธ์2567ทางเว็บไซต์ www.honda.co.th/exclusivegolf2024 Mitsubishi Motor ประเทศไทยฉลองชัยบนโพเดียมส่งท้ายการแข่งขัน Thailand Super Series 2023สนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์บริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดฉลองความสำเร็จแห่งจิตวิญญาณการแข่งขันที่มุ่งมั่นสู่ชัยชนะที่เป็น DNA สำคัญของ Mitsubishi Motor ด้วยการคว้าตำแหน่งขึ้นฉลองชัยบนโพเดียมปิดท้ายการแข่งขัน Thailand Super Series 2023สนามสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด2วันณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยผลงานจากทีม A-Tech Rally Art Liquid Moly นำโดยนักแข่งออฟเอกลักษณ์หน้าเกิดรถหมายเลข16ที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3จากการแข่งขันในดิวิชั่น1คลาส A ร่วมด้วยทีมสิงห์ TT Motorsport นำโดยนักแข่งมาร์คแนวคิด Motor Expo 2024จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคต IMC สื่อสากลเผยแนวคิดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41เน้นเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมสร้างสรรค์ยานยนต์อนาคตขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41เผยแนวคิดของงานปีนี้มาจากการที่ผู้จัดเห็นว่าเทคโนโลยียานยนต์ที่ก้าวหน้าก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายในทุกองค์ประกอบของยานยนต์ทั้งระบบขับเคลื่อนระบบรองรับระบบความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกและระบบสื่อสารนวัตกรรมเปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่ผลักดันให้ยานยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วนยิ่งกว่านั้นนวัตกรรมยังช่วยให้ยานยนต์ยุคใหม่ปลอดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังมีนวัตกรรมพลังงานสะอาดประเภทอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกมากมายเช่นพลังไฮโดรเจนพลังลมพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์ตลอดจน e-fuel น้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนนี่คือจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์สมรรถนะสูงปลอดภัยสะดวกสบายประหยัดและสะอาดในอนาคตอันใกล้ด้วยเหตุนี้บริษัทสื่อสากลจำกัดจึงกำหนดแนวคิดของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ว่าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคต Innovative Spirit Futuristic Vehicles งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41จะจัดขึ้นณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ motorexpo.co.th และทุกสื่อในเครือ IMC สื่อสากลMercedes-Benz เซ็นสัญญาแต่งตั้ง Primus พัทยาผู้บริหารระดับสูง Mercedes-Benz ลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้ง Primus พัทยาเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการหลังเนรมิตโชว์รูมศูนย์บริการเต็มรูปแบบบนพื้นที่พัทยาใต้และนาจอมเทียนพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษหมดเขต31มกราคมนี้ Auto Story เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันอาทิตย์นี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ซึ่งผมเอกศิวรจักรจะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับอาทิตย์นี้ผมขอนำเอาเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแก้มยางในรถคลาสสิกรถเรโทรสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างมาเล่าสู่กันฟังเป็นตอนที่3ครับมาย้อนหลังกลับไปกันอีกสักเล็กน้อยนะครับทั้ง2อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมได้ยกตัวอย่างตัวเลขและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแก้มยางอาทิเช่นตัวอย่างว่า 205/70R15 ซึ่งผมได้อธิบายเรื่องตัวเลข 205/70 เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วรวมทั้งได้พูดถึงสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษคำว่า R นั้นหมายความว่าอย่างไรผมหวังใจว่าท่านผู้ฟังทุกท่านรวมถึงท่านผู้สนใจ
งจำกันได้นะครับซึ่งหากท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังหรือฟังไม่ทันเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็จะขอให้ทุกท่านนั้นแวะเข้าไปใน Facebook ของ Auto Story ผมจะแปะลิงก์ให้ทุกท่านนั้นได้เข้าไปฟังและก็รับฟังรายการช่วง Auto Story ย้อนหลังกันได้ทุกตอนเลยครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีนั้นก้าวไกลจริงๆครับท่านสามารถเลือกฟังช่วง Auto Story ย้อนหลังได้ตามความต้องการกันเลยทีเดียวรวมทั้งสามารถย้อนฟังช่วงอื่นๆที่มีข้อมูลอันน่าสนใจจากวิทยากรประจำรายการท่านอื่นๆได้อีกด้วยมีอยู่หลายช่วงเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังช่วงย้อนหลังกันเอาละครับในวันอาทิตย์นี้ผมขอนำเรื่องราวต่อเนื่องจากข้างต้นมาคุยกันต่อนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าหลังจากสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษคือตัว R ก็จะเป็นตัวเลขถูกต้องไหมครับตัวเลขหลังจากคำว่า R นั้นมีความหมายว่าอย่างไรเรามารับฟังกันนะครับจากตัวอย่างเดิมที่ผมได้ยกตัวอย่างไว้นะครับว่าเลขที่ปรากฏบนแก้มยางผมยกตัวอย่างว่าปรากฏว่า205ทับ70 R15 ตอนนี้แหละครับเราจะมาดูความหมายของคำว่า15นะครับหมายความว่าอย่างไรตัวเลข15นั้นหมายถึงรหัสของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้วเพื่อบ่งบอกถึงขนาดของกระทะล้อหรือล้อแม็กที่สามารถใส่ประกอบยางได้เช่นยางขนาด205ทับ70 R15 ก็สามารถใส่กับกระทะล้อหรือแม็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง15นิ้วดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญประการนึงของรถคลาสสิกรถเรโทรก็คือรถของท่านนั้นอยากทำให้เป็นแบบเดิมๆหรือตกแต่งในแบบที่ท่านชื่นชอบแหละครับแต่ท่านต้องการทำให้เป็นแบบเดิมๆท่านก็ต้องดูเสียก่อนนะครับว่ากระทะล้อหรือล้อแม็กที่ติดรถมานั้นเป็นของเดิมจริงหรือไม่หากเป็นของเดิมจริงๆท่านก็โชคดีครับท่านก็วิเคราะห์ดูเอาว่าอย่างที่ท่านใส่อยู่นั้นถูกสเปคหรือไม่จะเป็นหน้ากว้างและซีรีส์ซึ่งส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นของเดิมๆแล้วเราก็ตัวเส้นผ่านศูนย์กลางมักจะไม่ค่อยผิดแต่ว่าจะไปผิดกันที่หน้ากว้างของยางและก็ซีรีส์ครับแต่เท่าที่ผมได้พบเห็นมานะครับในรถคลาสสิกรถเรโทรที่ได้กันมานั้นหลายต่อหลายคันครับถูกเปลี่ยนจากกระทะล้อเป็นล้อแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคันถูกเปลี่ยนจากกระทะล้อดั้งเดิมเป็นกระทะล้ออีกแบบหนึ่งหรือใหม่ขึ้นคราวนี้แหละครับท่านก็จะต้องมาเช็คดูแล้วล่ะครับว่าล้อแม็กซ์หรือกระทะล้อที่ติดมากับตัวรถที่ท่านได้มานั้นใส่ยางหน้ากว้างและซีรีส์และเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นอย่างไรท่านก็ต้องมีข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลดั้งเดิมผมถึงบอกไงครับให้ท่านไปหาข้อมูลดั้งเดิมมาก่อนนะครับว่ารถของท่านนั้นใส่กระทะล้อหรือล้อแม็กเป็นขนาดไหนแบบใดมีค่าอย่างไรบ้างเราจะได้มาเปรียบเทียบไงครับว่าในปัจจุบันนั้นรถของท่านได้รับการขยายขนาดทั้งความกว้างลดซีรีส์ลงหรือว่ามีการเพิ่มขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นมากน้อยขนาดไหนซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่าเขาทดมาได้ถูกต้องหรือว่าผิดเพี้ยนมากน้อยขนาดไหนสำหรับคนที่ต้องการทำรถกลับไปแบบดั้งเดิมนะครับหลายต่อหลายท่านนั้นชอบความเดิมๆชอบความออริจินอลอยากทำรถให้กลับไปสู่สภาพเดิมๆอันนี้ท่านต้องหาแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะล้อแบบดั้งเดิมหรือล้อแม็กแบบเดิมท่านต้องไปหาถ้าท่านหาได้นะครับท่านเอามาลงทีนี้สบายเลยครับเราเอาแค่ข้อมูลของยางที่มีอยู่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปทีนี้ก็เรียบร้อยเลยทีเดียวแต่ว่าบางรถบางรุ่นบางยี่ห้อนั้นเรียกว่ากระทะล้อก็ไม่มีล้อแม็กดั้งเดิมก็หายากหรือว่าหาไม่ได้ราคาสูงเกินทีนี้ล่ะครับเราจะมีวิธีการเทียบอย่างไรซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงซึ่งผมขอนำมาพูดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในโอกาสต่อไปซึ่งจะยาวมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันที่แค่เรื่องตัวเลขที่บนแก้มยางกับตัวสัญลักษณ์บนแก้มยางกันก่อนดีกว่าหลังจากผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับว่าตัวเลขหลักๆนั้นมีอะไรบ้างเช่น205ทับ70 R15 ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าคืออะไรแต่ยังมีตัวเลขและตัวหนังสืออีก1ชุดครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันผมขอนำทุกท่านไปดูนะครับแล้วไปฟังว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างจากตัวอย่างครับ205ทับ70 R15 มีตัวเลขและสัญลักษณ์ติดตามมาก็คือ 91S ขอแยกข้อมูลออกเป็น2ชุดนะครับเรามาดูกันก่อนว่า91นั้นหมายความว่าอย่างไร91นั้นหมายถึงดัชนีการรับน้ำหนักภาษาอังกฤษคือ load index ตัวย่อคือ LI ดัชนีการรับน้ำหนักนั้นเป็นความสามารถในการรับน้ำหนักตัวเลขนี้บ่งบอกความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่ยาง1เส้นสามารถรองรับได้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและเป็นน้ำหนักบรรทุกที่ยาง1เส้นสามารถรองรับได้เมื่อเติมลมยางเต็มที่ผมขอขยายความให้ทุกท่านเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าตัวเลขบนยางชุดนี้ที่เราเรียกกันว่าดัชนีการรับน้ำหนักซึ่งคือตัวเลข91นั้นไม่ได้แสดงถึงน้ำหนักกี่กิโลกรัมที่สามารถรองรับได้แต่เราต้องมาแปลผลอีกครับว่า91นั้นหมายความว่าอย่างไร91แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีรับน้ำหนักกับความสามารถในการรับน้ำหนักของยางแต่ละเส้นเพราะฉะนั้นนะครับ
ับรถเรามียาง4เส้นเราก็ต้องนำค่าที่ได้ไปคูณ4ด้วยเสมอถึงจะได้น้ำหนักที่รับได้บนยาง4เส้นครับตัวเลขชุดนี้ที่ปั๊มอยู่บนแก้มยางผมขอยกตัวอย่างเช่น80ถึง112และนำมาแปลความได้ว่าตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่บนแก้มยางนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับน้ำหนักตั้งแต่450กิโลกรัมถึง 1,120 กิโลกรัมนั่นเองครับและยางแต่ละรุ่นที่ออกแบบกันมานั้นท่านจะเห็นตัวเลขตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของหน้ายางซีรีส์และเส้นผ่าศูนย์กลางในยางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นครับจากตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาคือ91ก็หมายความว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของยางเส้นนี้1เส้นคือ615กิโลกรัมดังนั้นเมื่อรถของเราใช้ยาง4เส้นเราก็ต้องนำค่าที่ได้ไปคูณ4ด้วยเสมอถึงจะได้น้ำหนักที่รับได้บนยางทั้ง4เส้นจากตัวอย่างข้างต้น91เมื่อเราเอาไปเทียบตารางแล้วได้ค่า615กิโลกรัมเราก็นำเอา615กิโลกรัมไปคูณ4เท่ากับ2460กิโลกรัมซึ่งเท่ากับว่ายาง4เส้นสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดที่2460กิโลกรัมนั่นเองครับจากตัวเลข91ก็มาถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ต่อจากเลข91ในตัวอย่างนี้ก็คือตัว S S หมายถึงอะไรครับ S หมายถึงดัชนีระบุความเร็วยางภาษาอังกฤษคือ speed rate หรือ speed rating ดัชนีระบุความเร็วยางแสดงถึงความสามารถในการใช้ความเร็วสูงสุดที่ยางมีขีดความสามารถโดยทดสอบภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตามทฤษฎีก็คือความเร็วสูงสุดที่สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยซึ่งยางได้รองรับให้น้ำหนักบรรทุกภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านพึงระวังก็คือในการเลือกยางรถยนต์ดัชนีระบุความเร็วยางไม่ใช่ความเร็วที่แนะนำในการเดินทางอย่างแน่นอนดังนั้นท่านต้องปฏิบัติโดยการขับขี่ที่ความเร็วที่กฎหมายกำหนดและขับขี่ด้วยความปลอดภัยเสมอไม่แนะนำให้ขับรถโดยประมาทและไม่แนะนำให้ขับรถด้วยความเร็วจนเกินไปนะครับจากตัวอย่างข้างต้นดัชนีระบุความเร็วยางเท่ากับ S หมายถึงสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ112ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองครับในปัจจุบันบริษัทผลิตยางรถยนต์ได้มีวิวัฒนาการของการผลิตยางรถยนต์และการออกแบบยางรถยนต์ให้มีขีดความสามารถในการรองรับความเร็วสูงได้มากขึ้นเราก็มักจะพบกับสัญลักษณ์ของดัชนีระบุความเร็วยางที่มากขึ้นตามไปด้วยเช่น T U H V W Y เหล่านี้เป็นต้นเช่น V หมายถึงสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ149ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นต้นอย่างไรก็ตามผมขอเรียนย้ำให้ทุกท่านจำไว้เสมอนะครับว่าขับรถตามกฎจราจรไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจำไว้เสมอครับว่าอะไหล่รถคลาสสิกนั้นหายากราคาแพงและไม่ใช่ทุกชิ้นท่านจะหาซื้อได้อะไหล่รถเรโทรก็เช่นกันนะครับในปัจจุบันหายากมากขึ้นแล้วก็ซื้อกันยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นขับด้วยความระมัดระวังจะดีที่สุดครับนอกจากนี้นะครับยางรถยนต์บางยี่ห้อบางรุ่นท่านอาจจะพบกับสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตามมาอีกเช่น XL สัญลักษณ์ XL นั้นหมายถึง Extra Load นั่นหมายความว่ามีการเสริมความแข็งแกร่งของยางให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ายางมาตรฐานที่มีขนาดเท่ากันโดยปกติแล้วนะครับยางประเภทนี้ใช้กับรถที่มีน้ำหนักมากเช่นรถ SUV อย่างเช่น Benz G-Class Classic อย่างนี้เป็นต้นมาถึงตอนนี้ผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศรีวรจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยผมเอกศรีวรจักรได้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับครับแล้ววันนี้รายการของเราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่ FM 101แห่งนี้ในรายการ Safe Safe Drive สำหรับวันนี้สวัสดีครับจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไทยฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองพี่เลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอัดโขถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้โก้ใช้พี่ยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟรายขับรถอีโคกันเจ้ารถซีที่ถอยเทอร์โบนั่งแร็กซ์เซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยถ้าจะใส่เสียอยากขับพี่เนี่ยสุดๆแล้วเฮียเฟรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวคนนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็ดเซฟเซฟไรส์ใส่เด็ดเซฟเซฟไรส์